Breeze Power 5-in-1 ขจัดคราบเร็วไม่ต้องแช่นานนายบรรเจิดกลิ่นจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต1เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนจำนวน2หลังของโรงเรียนบ้านศาลาลายอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์มีนายณัฐพงษ์อิ่มหิรัญผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยผู้มีเกียรติผู้ปกครองและนักเรียนได้ให้การต้อนรับโดยที่นายณัฐพงษ์ได้กล่าวรายงานว่าโรงเรียนบ้านศาลาลายนั้นเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีบุคลากรทั้งสิ้น10คนเป็นผู้บริหารสถานศึกษา1คนข้าราชการครู6คนลูกจ้างชั่วคราว2คนและลูกจ้างประจำอีก1คนมีนักเรียนทั้งหมด106คนเป็นนักเรียนอนุบาล26คนประถมศึกษา53คนและมัธยมศึกษา27คนเดิมโรงเรียนบ้านศาลาลายนั้นมีอาคารเรียนอยู่2หลังเป็นอาคารเรียนป.1 ช.ต่อเติม2ชั้น8ห้องเรียนเป็นอาคารไม้และอาคารเรียนป.1 ก.จำนวน4ห้องเรียนเนื่องจากอาคารเรียนป.1 ช.ชำรุดทรุดโทรมมากไม่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนจึงได้มีการขอจำหน่ายเมื่อปี2561ทำให้เหลือห้องเรียนเพียงแค่4ห้องซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านศาลาลายจึงได้เสนอของงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อทดแทนหลังเดิมและในปีงบประมาณ2563ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช .104/26 จำนวน1หลัง4ห้องเรียนวงเงินงบประมาณ 2,697,000 บาทแต่จำนวนห้องเรียนก็ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ปรึกษาหารือกันและมีมติให้จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้นเพื่อหาเงินสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลและด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนผู้ปกครองคณะครูและศิษย์เก่าทำให้การก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลสำเร็จด้วยดีโดยใช้วงเงินในการก่อสร้าง 800,000 บาทจากการก่อสร้างอาคารเรียนทั้ง2หลังทำให้มีห้องเรียนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพที่ดีและทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอีกด้วย